ปิดเส้นทาง3ทีมไทยลุ้นเข้ารอบ ACL แบบไม่มีกั๊กใหม่เกรเน่กราโนล่าบาร์ Naked Series เปลือยทุกวัตถุดิบอัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆ15บาทที่ 7-Eleven เอาละครับได้เวลากลับมาสู่โปรแกรมลีกและฟุตบอลถ้วยกันอีกครั้งครับโดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆไปเช็คโปรแกรมผลงานและโอกาสเข้ารอบของ3ทีมตัวแทนจากประเทศไทยอย่าง BG ปทุมยูไนเต็ดแบงคอกยูไนเต็ดและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่ทีมแรกอย่าง BG ปทุมยูไนเต็ดกันดีกว่าครับทีมกระต่ายแก้ว BG ปทุมยูไนเต็ดขุมกำลังของ BG ตอนนี้เนี่ยยังคงสไตล์เดิมครับคือผลัดกันเจ็บมีทั้งคนที่หายเจ็บกลับมาและก็มีคนน่ะสลับกลับไปเจ็บแทนนะครับโดยแข้งที่เจ็บใหม่ตอนนี้เนี่ยก็มีพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาที่คาดว่าจะต้องพักยาวจนพักเบรกทีมชาติเลยแหละครับและล่าสุดก็เป็นวัฒนากรสวัสดิ์ละครนะครับที่เพิ่งเจ็บไปในเกมล่าสุดก็ต้องรอดูนะครับว่าวัฒนากรเนี่ยจะเจ็บมากแค่ไหนฝั่งตัวเจ็บที่กลับมาเนี่ยก็เริ่มทยอยกลับมาเรื่อยๆใกล้จะฟูลทีมแล้วล่ะครับอย่างในแผงเซนเตอร์ที่เคยเจ็บเกือบหมดเลยนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วทุกคนโดยเหลือแค่อีลาฟานกับเรเนโต้เคลิดครับที่อยู่ในช่วงซ้อมเรียกความฟิตว่าจะกลับมาลงสนามได้ในอีกไม่ช้านะครับตำแหน่งวิงแบ็คขวาเนี่ยไลฮานสจวตก็กลับมาซ้อมได้แล้วด้านตัวรุกเนี่ยนอกจากพี่มุ้ยที่เพิ่งเจ็บไปอีกซานก็กลับมาเริ่มซ้อมกับเพื่อนๆได้แล้วครับซึ่งหลังเบรกทีมชาตินัดเจอจีนถ้าไม่มีใครเจ็บเพิ่มนะฝั่งโค้ชทงก็คงจะได้ใช้นักเตะแบบฟูลทีมสักทีครับส่วนสถานการณ์การลุ้นเข้ารอบของ BG ตอนนี้เนี่ยนอกจากจะพึ่งตัวเองแล้วคงหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับเพราะว่าจบไป2นัดเนี่ยยังล้างบวยแบบไร้แต้มเลยโดยในกลุ่มตอนนี้ฟอนตาเล่นำจ่าฝูงอยู่ที่6คะแนนนะครับอันดับ2และ3เป็นยะโฮกับอุนซานที่มีทีมละ3แต้มซึ่งทาย BG หวังจะเข้ารอบหนทางที่เป็นไปได้มากที่สุดคือต้องเก็บแต้มจาก3นัดต่อจากนี้ที่ต้องเจอกับฟอนตาเล่ไปกับและอุนซานให้ได้เท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็น1แต้มหรือ3แต้มก็ต้องเอามาก่อนนะครับแล้วนัดสุดท้ายต้องบุกไปชนะยะโฮให้ได้โดยนอกจาก BG ต้องทำตัวเองให้ดีแล้วนะครับยังต้องหวังให้2นัดที่ยะโฮกับอุนซานเนี่ยจบด้วยผลเสมอทั้ง2เกมครับและก็เกมที่2ที่เจอกับฟอนตาเล่รอบ2นะครับฟอนตาเล่ต้องชนะทั้ง2ทีมเท่านั้นนะครับ BG ถึงจะมีลุ้นเข้ารอบได้ในฐานะรองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุดนะครับมาต่อกันที่ BU กันดีกว่าครับต่อกันที่แข้งเทพแบงคอกยูไนเต็ดตอนนี้อยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจแบบเต็มสูบเต็มพลังเลยนะครับเปิดซีซั่นมายังไม่แพ้ใครเลยแถมเพิ่งหักปากกาเซียนล้มชุนบุกฮุนไดมอเตอร์มาได้ด้วยนะครับขุมกำลังในทีมตอนนี้เนี่ยยังไม่มีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่น่าห่วงนะครับคือถ้ามีตัวหลักในแผงเกมลุกเจ็บไปสักคนเนี่ยบอกเลยว่างานหยาบเพราะนอกจากแบรซิลจาร์ดี้คนอื่นๆก็ยังดูทดแทนตัวจริงไม่ค่อยได้เลยครับฝั่งสถานการณ์ในกลุ่ม F ตอนนี้ก็ถือว่าสดใสกว่าใครเพื่อนนะครับแบงคอกเนี่ยนำเป็นจ่าฝูงอยู่ที่6คะแนนตามมาด้วยชุนบุกกับไลออนซิตี้นะครับที่มีทีมละ3คะแนนและบัวอย่างคิดฉีก็ยังไร้แต้มครับโดยถ้า2นัดต่อจากนี้ไม่ตกม้าตายปิดจ็อบ6คะแนนจากคิดฉีได้ตุนคะแนนไว้ที่12คะแนนก็เตรียมตัวซื้อตั๋วไปเล่นรอบต่อไปได้เลยครับไม่ว่าในฐานะแชมป์กลุ่มหรือว่ารองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุดก็ตามนั้นแหละครับไปได้แน่นอนมาปิดท้ายกันที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดในกลุ่ม H กันดีกว่าครับสถานการณ์ของทีมบุรีรัมย์ตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ยังไม่ชนะใครมา3นัดติดเลยนะครับโดยเกมล่าสุดกับเชียงรายเนี่ยมีโอกาสยิง18ครั้งแต่ยิงไม่ได้เลยสักประตูเดียวอันนี้ก็ถือว่าตอนนี้น่าจะเป็นวิกฤตแล้วนะครับทางด้านสถานการณ์ในกลุ่ม H ของบุรีรัมย์เนี่ยตอนนี้ทีม3แชมป์จากไทยอยู่อันดับ3มี3คะแนนตามหลังเมลเบิร์นกับโคฟุเพียง1คะแนนนะครับโดยที่เจอเจียงเนี่ยยังไร้แต้มในตอนนี้โดยถ้าดูจากตารางคะแนนโอกาสเข้ารอบของบุรีรัมย์ก็ยังดูเปิดกว้างเพราะตามหลังทีมหัวตารางครับแค่1แต้มแต่ถ้าดูจากการแพ้โคฟุมาก็ทำให้บุรีรัมย์ได้รู้นะครับว่าคู่แข่งลุ้นเข้ารอบของเขาไม่ได้มีแค่เมลเบิร์นครับแต่ต้องนับรวมทีมจากเจลีก2ทีมนี้ไปด้วยและสิ่งที่น่าห่วงคือ2นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่บุรีรัมย์อยู่ในช่วง3นัดเตะทีคู่แข่งยังโคฟุกับเจ้อเจียงจะได้พักมาก่อนเต็มๆโดยในรายของเจ้อเจียงไม่มีนักเตะในข่ายติดทีมชาติจีนจะทำให้ได้พักเต็มๆเกือบ3สัปดาห์เลยนะครับส่วนนัดสุดท้ายกับโคฟุทีมจากเจลีก2ก็ปิดซีซั่นไปแล้วครับทำให้หลังจากที่เขาต้องเจอเมลเบิร์นนัดรองสุดท้ายจะมีเวลาพักเอาแรงมาเกือบ2สัปดาห์ก่อนจะบุกมาเจอบุรีรัมย์แล้วครับก็ดีก็เป็นเส้นทางและโอกาสของ3ทีมจากไทยลีกในถ้วยเอเชียนะครับก็ว่ามีโอกาสที่จะลุ้นเข้ารอบต่อไปมากแค่ไหนหลังจากได้เห็นโปรแกรมกันไปแล้วเพื่อนๆคิดว่าทีมไหนจะได้เข้ารอบต่อไปเลื่อนลงมาคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ